ก็จะมาอธิบายวงจรข้างในแบบคร่าวๆนะครับก็คือจะมีในส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นชุดชาร์จนะครับของรถยนต์นะครับซื้อได้ทั่วไปเลยตัวนี้แล้วก็จะมีฟิวนะครับสวิตช์ตัวนี้เอาไว้เปิดปิดควบคุมชุดไฟชุดนี้นะแล้วก็ตัวที่2นี่จะเป็นสวิตช์ที่เอาไว้คุมการปิดเปิดของแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สามารถปิดไว้ได้ซึ่งเห็นว่าตอนนี้มันยังขึ้นสถานะไฟนะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่ต่อตรงเข้ากับตัวชาร์เจอร์นะครับถ้าเราปิดปุ๊บครับก็มีการทำงานถึงเราจะต่อโซลาร์เซลล์ก็ใช้งานไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ผมจะลองเปิดดูก่อนนะโอเคไฟมาเรียบร้อยนะครับลองเปิดสวิตช์ตัวนี้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่ครับไฟขึ้นนะครับแสดงว่าใช้ได้หรือว่าจะลองกับไฟก็ได้ครับอันนี้เป็นไฟที่ผมต่อไว้ใช้งานนะครับโอเคนะครับไฟติดสว่างนะครับผมใช้งานได้แล้วก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นฟิลนะครับเป็นฟิลที่ป้องกันแบตเตอรี่นะครับตอนเปิดปิดนั่นเองฟิลในที่นี้จะมี2ตัวนะครับก็คือฟิลที่เป็นของแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลที่มาเข้าชุดนี้นะครับซึ่งตอนแรกมันมีนะครับมันมีตอนที่เราตัดออกครับเพราะว่ามันอยู่ตรงหัวที่จุดบุหรี่ตัวนี้นะครับมันอยู่ในนี้นะครับโอเคเราตัดออกมาเราก็เลยต้องใส่เพิ่มเข้าไปให้มันนะครับเป็นฟิลขนาด10แอมป์นะครับตอนนี้ก็10แอมป์เหมือนกันโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะมาลองว่าถ้ามีแดดนะครับก็คือมันจะชาร์จนะครับมีแดดมันจะชาร์จแล้วก็ไฟโซล่าเราจะใช้ไม่ได้ไม่ใช่นี่ไฟจากแบตเตอรี่เราใช้ไม่ได้นะครับก็คือมันเป็นการชาร์จเข้าไปนะครับก็คือผมตั้งไว้มันจะมีโหมดในการตั้งค่าของตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้มันจะมีถึง16แบบด้วยกันก็คือชาร์จ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้คือผมบอกว่าถ้ามีแดดเข้ามาจะทำให้ตัวนี้ใช้งานไม่ได้ทันทีนะครับแบตจะไม่ส่งไปเลี้ยงตัวนี้นะครับลองดูครับว่าโหมดใช้งานได้หรือเปล่าโอเคโอ้เสียผิดนะอันนี้เป็นของไฟนะครับโอเคไฟติดสว่างนะครับตัวที่2ผมจะลองจำลองนะครับว่ามีแดดมาตกกระทบที่แผ่นโซล่าตอนที่เราเสียบเข้าไปแล้วก็คือใช้ไฟบ้านเราเนี่ยแหละครับส่องเข้าไปตรงๆอันนี้นะครับอันนี้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับสมมุติมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาที่แผ่นโซล่าเซลล์เกิดอะไรขึ้นครับนะครับไฟดับนะครับไฟดับแล้วถ้าเราต้องการใช้ไฟเราต้องถอดตัวโซล่าออกนะครับมันถึงจะใช้งานได้หรือว่าตอนที่ไม่มีแดดนั่นเองก็คือใช้งานได้นะครับสมมุติเราอยากใช้ตอนกลางวันเราทำไงเราก็ถอดแผงโซล่าเซลล์ออกนะครับถอดออกสักพักมันก็จะใช้งานได้นะครับเคไฟกับมาติดสว่างกับมีอีกแบบนึงนะครับแบบนึงที่ผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำก็คือวิธีการต่อแบตเตอรี่เข้าไปตรงๆนะครับก็คือต่อเข้าไปตรงๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ผ่านตัวนี้ครับตัวเอาไว้ใช้งานนะฮะก็คือต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่เข้าไปตรงๆเลยก็เปิดใช้งานเลยชาร์จก็ชาร์จไปไม่เกี่ยวนะครับแต่ตัวนี้มันจะบังคับฮะสมมุติถ้าแบตเหลือน้อยนะครับถ้าเราใช้ไฟอยู่ตรงช่องเนี้ยที่เราเสียบช่องเนี้ยมันจะตัดไฟให้เรานะข้อดีของมันส่วนข้อเสียก็นั่นแหละฮะถ้ามีแดดมันก็ใช้งานไม่ได้หรือว่าถ้าเราจะใช้เราก็ไม่ต้องชาร์จประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับชุดคิดตัวนี้ก็รวมๆแล้วราคาก็ไม่น่าจะเกิน 3-400 บาทนะครับถ้าเฉพาะอุปกรณ์ครับไม่รวมพวกโซล่าเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ถ้ารวมโซล่าเซลล์ชุดนี้ก็น่าจะตกเกือบพันนะครับรวมแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่ก็หาซื้อมือสองก็ได้นะครับโอเคหรือว่าแบตเตอรี่มอไซค์ก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่
สนใจหรืออยากทำตามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าติดตรงไหนก็แชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ